กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมองเมลจีนะครับในพาร์ทนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปสุ่มตัวละครระดับ SSR 1ตัวนะครับหลังจากที่เกลือมานานฮะสำหรับ ID หลักก็ตัวละคร SSR เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็เรียกได้ว่านี่ณปัจจุบันมีอยู่1ตัวนะครับแต่ถ้าในคอลเลคชันก็จะมีอยู่4ตัวรวมเรลเมืองโบโตเกะด้วยนะครับผมอะไรประมาณนี้นี่ดูเกลือจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันที่ศาลเจ้านะครับโดยใช้บัตรทอง20ใบนะฮะช่วงนี้ก็ดีหน่อยนะครับมีของมาให้แลกในศาลเจ้านั่นแหละนะครับก็คือใบทองนะฮะนี่ของสัปดาห์นี้นะตัวอย่างสัปดาห์หน้าไม่มีใบ SSR แล้วนะครับจะอยู่ประมาณ10กว่าวันนะฮะเพื่อนๆสามารถเอาตัวละคร SSR ที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยกดย่อยไปได้เลยนะครับผมเราจะได้ใบทอง10ใบแล้วก็บัตรวิญญาณฟ้านะครับอีก750ใบเราสามารถเอาไปแลกของอื่นๆได้นอกเหนือจากตัวละคร SSR นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรนะฮะสำหรับเงื่อนไขการสุ่มระดับ SSR นะครับจะได้1ครั้งนะครับต่อ1ช่วงการรีนะครับผมหรือรีนศาลเจ้านั่นแหละนะฮะแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับผมกดเข้าไปฮะใบทองนะฮะเขาก็จะให้เราคัดตัวละครที่เราไม่ต้องการออกไป2ตัวนะครับเราจะเอาตัวไหนออกก็ได้นะฮะแต่ผมเอาชิโอนี่แหละเพราะว่าผมไม่อยากได้ฮะคือมันปั้นยากนะครับแล้วก็อิบาโดจิแล้วกันฮะอิบารากิโดจิขอเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่อาโอนะครับผมเพราะว่ามีอยู่ในคอลเลกชันแล้วจริงๆผมเอาอาโอไปย่อยมาก่อนหน้านี้นะฮะอยากได้พวกทามาโมอะไรประมาณนี้ ในดีนี้จะดีมากๆเลยนะฮะก็มาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับกดไปฮะกดไปครับผมกดไปอื้อโอ้โหเจ้าเองอะแล้วก็วะก็เรียกได้ว่าตามนั้นครับผมดีว่าเป็นตัวละครที่ไม่มีนะฮะเราก็อยากได้ตัวใหม่นะครับเพื่อเอามาฟาร์มให้ไวมากขึ้นอะไรประมาณนั้นฮะจริงๆถ้าเป็นซูเทนโดจะดีกว่ามากๆเลยนะครับก็ไม่เป็นไรฮะไหนๆก็ได้มาแล้วฮะเผื่อเอาไว้ย่อยเอาไว้ย่อยอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับผมขึ้นวิญญาณก่อนฮะตัวละครที่เราไม่ต้องการนะครับตัวไหนก็ได้ฮะถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่ได้ใช้ตัวละครพวกนี้นะครับก็กดย่อยไปได้เลยนะครับกดย่อยไปฮะย่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปซื้ออันนี้ก็ได้ฮะนารูมาสหรือมันสุ่มอันนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะสุ่มอันนี้แหละนะครับเดี๋ยวออฟที่ต้องการนะหลักๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ต้องการอะไรดูจากทรงแล้วมันไปไม่สุดทุกออฟเลยครับผมเดี๋ยวมาเอาตำแหน่งที่4ก่อนแล้วกันฮะขอเป็นโจมตีครับผมโอ้โหต้านสถานะอันนี้น่าสนใจนะครับใช้ได้อยู่นะครับเผื่อเอาไว้ทำอย่างอื่นได้ต่อกันที่เม็ด2ครับออฟไม่สุดเราไม่หยุดโจมตีนะครับแต่ไม่มีคริติคอลนะฮะเอาคริติคอลตะกี้มาได้ไหมอีกทีนึงโอ้โหต้านสถานะอีกแล้วนะครับโจมตีแล้วมีคีดาเมจด้วยครับผมอันนี้มี4ออฟเลยนะโอ้โหต้านสถานะออกดีจังย่อยอีกได้ไหมเนี่ยย่อยอีกฮะย่อยไปปึบเข้าไปฮะเรียบร้อยบอกได้เลยว่าเรียบร้อยก็เอาเป็นอันอื่นบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเป็นนี่เลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะฮะไหนๆก็เป็นออฟที่เราไม่ต้องการอยู่แล้วขอเป็นโบนัส HP ฮะสำหรับออฟนี้กดไปโอเคฮะได้ HP มาครับผมมีออฟล่างเป็น HP ด้วยเดี๋ยวเราจะได้ไปใส่ตัวละครที่เอามาแค่ยืนเอาลูกไฟก็พอนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในในการสุ่มมิตมะรอบนี้นะครับดีหน่อยแต่ตัวละครก็ยังเกลือนิดนึงนะครับไม่เป็นไรฮะเก็บไว้มาดูเล่นนะครับผมนี่เอาเรื่องว่าแต่ภารกิจเราหายไหมนะค่าความสำเร็จนะครับโอ้ยังอยู่นะครับโชคไม่ดีระดับต้นนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นโชคไม่ดีระดับสูงขั้นต่อไปนะครับมาลุ้นด้วยกันว่าเราจะได้รับหรือเปล่านะฮะสำหรับขั้นต่อไป100ใบที่เราไม่ได้รับตัวละครนะครับสุดๆฮอกไกโดฮะกดจัดไปครับผมนี่ถ้าเราเพื่อนๆมีเจ้าแห่งอาราคาวะแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับเราสามารถมารับของนี้ได้อีกนะครับผมเรียกได้ว่าเด็ดมากๆมีอีกนะก็คือซูซาโอนะครับแต่ตัวละครนี้ยังไม่เข้าฮะต้องรอไปก่อนนะครับกดจนกว่าจะเข้าเอาล่ะพานิโกไว้เท่านี้ดีกว่าฮะสำหรับการขึ้นวิญญาณนะครับบัตรทองสุ่ม SSR 1ตัวละครฟรีนะครับก็เรียกได้ฟรีหรือเปล่าไม่รู้ฮะสำหรับเพื่อนๆดวงเกลือที่มี SSR ที่ไม่ต้องการก็สามารถเอาไปย่อยได้นะครับแล้วไปลุ้นใหม่คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับ
บ๊ายบายครับผมบ๊า